ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กับการติดตามพุทธีงานของดอกไม้สดค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับเราสองคนนี่ก็ติดตามพอๆกับคุณผู้ฟังเลยทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าเราได้ติดตามก่อนค่ะเพราะเราเป็นคนอ่านเป็นคนเล่านะคะใช่ครับก็ติดตามก่อนท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยน่าจะเหมือนกันแน่ๆหลังจากที่ตอนที่แล้วโอ้โหเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่เรื่องโตพญาอมรรัตเสียชีวิตแล้วไปซะแล้วนะคะจากความหึงหึงหวงหวงมาถึงเหตุการณ์ที่เจ้าคุณอมรรัตตายจากไปโดยที่ไม่มีใครนึกถึงค่ะเพราะไม่มีสัญญาณความเจ็บป่วยเลยนะใช่มันเร็วเกินไปครับตอนหัวค่ำยังคุยกับลูกสาวดีๆอยู่เลยพอผ่านไปประมาณหนึ่งโอ้อาการสุดหนักแล้วก็เสียชีวิตเลยและหลังจากนี้นี่ล่ะค่ะว่าชีวิตของวิมลจะเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้วิมลเนี่ยได้รับการมอบหมายนะคะหลังจากที่คุณแสซึ่งเป็นแม่เลี้ยงไปอยู่ที่จันทบุรีแม่แท้ๆคือคุณวงก็งอนแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วก็คงไม่กลับมาอีกตอนนี้วิมลก็เลยเหมือนกับว่ามีอำนาจที่สุดนะคะในการจัดการบ้านหลังนี้แล้วก็ยังมีท่านอื่นๆอีกนะครับที่เป็นภรรยาน้อยของพญาอมรรัตตอนนี้ก็มีนางพร้อมครับใช่นางพร้อมนางพร้อมนี่แหละเป็นภรรยาน้อยคนเดียวที่ยังอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะว่าก่อนหน้านั้นท่านเจ้าคุณก็จัดการอะไรต่อมีอะไรไปหมดแล้วเพื่อที่จะไม่ให้มีอะไรแบบไปแผ่วผ่านลูกสาวคนโปรดของท่านคือเกรงใจลูกสาวนั่นแหละเหมือนกับรู้สึกอายไงว่าเฮ้ยไม่ได้ตอนนี้เนี่ยลูกสาวต้องเข้ามาดูแลบ้านถ้าจะทำอะไรไม่ดีมันไม่ได้นะในฐานะของพ่อจัดการหมดเลยเหลือแต่นางพร้อมเพราะนางพร้อมมีลูก2คนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะใน EP 9ก็มาติดตามกันต่อนะคะว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะและจะสอดคล้องกับชื่อเรื่องว่าผู้ดีจะเห็นอะไรที่มีความเป็นผู้ดีหรือจะเห็นอะไรที่มีความไม่ผู้ดีบ้างนะคะ2ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ร่างของพระยาอมรรัตถูกเคลื่อนย้ายจากห้องหนังสือซึ่งเป็นสถานที่ที่พระยาอมรรัตได้สิ้นลมหายใจเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปนะคะติดตามได้เลยค่ะต่อมาราว2ชั่วโมงร่างพระยาอมรรัตถูกย้ายจากห้องหนังสือมาวางบนเตียงนอนเตียงที่ท่านเจ้าของร่างจะได้อาศัยเป็นครั้งที่สุดอากาศกำลังเย็นเฉียบในที่แจ้งดาวประกายพลึกขึ้นเด่นอยู่กลางหาวท้องฟ้าเริ่มเป็นสีขาวกระจายนกกาเริ่มส่งเสียงปลุกเพื่อนออกหากินในที่กำบังคือห้องนอนพญาอมรรัตเทียนกลเม็ดอันจุดอยู่เบื้องหัวนอนศพฉายแสงวอมแวมวูบวาบเป็นแสงสว่างจุดน้อยแข่งกับแสงขาวเวลาเช้าตรู่มนุษย์หมู่หนึ่งนั่งกอดเข่าบ้างกอดอกบ้างสะอึกสะอื้นครวญครางด้วยความโทมนัสอย่างเหลือแสนความหนาวเย็นทั้งนอกกายในกายครอบงำเขาเหล่านี้อยู่ทั่วกันจนแทบว่าจะตรึงแขนตรึงขาตรึงอวัยวะทุกส่วนของเขาไว้กับที่มิให้ขยับเขยื้อนได้
บุคคลคู่หนึ่งยืนอยู่หน้าห้องศพมีกิริยาเสมือนไม่ได้ตกอยู่ใต้อำนาจความครอบงำแห่งเหตุการณ์อันน่าสลดใจนี้คนหนึ่งเป็นชายอายุกลางคนพูดจาขึงขังเป็นงานเป็นการอีกคนหนึ่งเป็นหญิงสาวพูดจาชัดถ้อยชัดคำเป็นงานเป็นการเหมือนกันแต่ต้องอาศัยฝาห้องเป็นที่ยันร่างกายด้วยขาของหล่อนตอนนี้สั่นบระลิกและอ่อนเปรี้ยไม่สามารถที่จะทานน้ำหนักตัวได้บุคคลคู่นี้คือพระบริบาลเวชภัณฑ์กับวิมลกำลังหาเรือกันถึงงานด่วนที่จะต้องทำให้เสร็จในวันนี้อีก3ชั่วโมงภายหลังท้องฟ้ายังพยับหมอกมืดครึ้มท่าทางเหมือนจะเป็นเช่นนี้ตลอดวันอากาศในฤดูหนาวถึงแม้จะเย็นจัดแต่ก็น่าจะแห้งและโปร่งสบายกลับกลายเป็นเย็นชืดชื้นฉะเยือกเย็นประดุจฤดูฝนช่างเหมาะสมกับความแปรปรวนไม่มีขีดขั้นแห่งชีวิตมนุษย์เสียนี่กระไรร่างพระยาอมรรัตน์นอนเหยียดยาวอยู่บนเตียงตามเดิมมีแพรเพราะสีนวลคลุมอยู่ตลอดตัวหมู่คนที่ปริเวทนาอยู่เมื่อตอนเช้ามืดแยกกันไปที่อื่นจนสิ้นแล้วคงเหลือแต่วิมลธิดาผู้เปรียบประดุจดวงใจของผู้ตายนั่งเฝ้าศพท่านผู้ประสาทชีวิตเกียรติยศความมีความจนและความเป็นทุกสิ่งทุกประการให้แก่หล่อนอยู่แต่ผู้เดียวเสียงฝีเท้าคนดังขึ้นที่ประตูนางพร้อมจูงลูกชายหญิงข้างละคนเข้ามาในห้องผ้าแถบสำหรับห่มหาได้ห่มอยู่กับตัวนางพร้อมไม่หญิงหนึ่งอยู่ใต้รักแร้อีกชายหนึ่งลากมาตามพื้นกระดานครั้นเข้ามาใกล้เตียงก็ปล่อยลูกทั้งสองเสียในขณะแรกวิมลมิได้ขยับขยื่นมิได้ชายตาดูเสียด้วยซ้ำแต่เมื่อนางพร้อมชะโงกหน้าเข้าชิดศพกลิ่นแอลกอฮอล์แล่นฉุยเข้าจมูกหญิงสาวทำให้หล่อนเงยหน้าขึ้นทันใดพอเห็นหน้าอันแดงก่ำเคียงอยู่กับหน้าท่านบิดาโทสะแล่นขึ้นสมองวิมลจึงถามออกไปว่าตื่นแต่เช้าเชียวนะแม่พร้อมฉลองศพคุณพ่อหรือนางพร้อมสะดุ้งคล้ายกับเพิ่งจะได้เห็นวิมลเดี๋ยวนี้ใช้ดวงตาอันแดงกำจ้องดูตาหญิงสาวแต่เมื่อตาต่อตาสบกันนั่งพร้อมก็รีบหลบและทิ้งก้นลงบนกระดานแบะปากออกครวญครางว่าพี่โถออกหน้ากลัวอย่างนี้ตายก็ไม่ตายดีจะไม่ให้ดื่มยังไงล่ะคะไม่กินมั่งจะเอาแรงที่ไหนมาพี่โถเอ้ยพี่โถพี่โตเอ้ยตายก็ไม่ตายดีๆแล้วก็ทำท่าจะโถมเข้ากอดศพอย่าถูกตัวพ่อฉันนะวิมลกัดฟันพูดจนฟังดูคล้ายเสียงคำรามขัดเคืองด้วยคำที่นางพร้อมว่าตายก็ไม่ตายดีๆอย่านะบอกว่าอย่านางพร้อมชะงักอยู่ในท่ายองๆความเกรงมีน้ำหนักเท่ากับความโกรธแต่ความประหลาดใจเพราะไม่เคยเห็นวิมลแสดงอำนาจเช่นนี้มีน้ำหนักเหนือสิ่งอื่นนางพร้อมก็ไม่กล้าขัดขืนลงนั่งกอดเข่าลากชายผ้ามาลูบหน้าน้ำตาน้ำมูกน้ำหมากไหลเยิ้มออกมาพร้อมกันนางพร้อมคร่ำครวญต่ออีกอ
อบคุณพอดูหนัวของพระองค์อยู่หลัดๆก็มาพลัดกันลูกจะได้ใครเป็นที่พึ่งละทีนี้โถเอ้ยตายก็ไม่ได้เห็นใจเจ็บก็ไม่ได้พยาบาลโถทำเวรทำกรรมอะไรมาถึงได้ตายทุเลาทุลังอย่างนี้ด้วยความที่อยากจะยกเก้าอี้ที่ตนนั่งอยู่ฟาดลงไปบนศีรษะนางพร้อมวิมลต้องเมินหน้าไปเสียทางหนึ่งครั้นเมินหน้าแล้วรู้สึกว่ายังไม่พอจึงลุกขึ้นเดินไปยืนที่หน้าต่างส่วนนางพร้อมค่อยๆหันตามไปดูเมื่อวิมลให้หลังอยู่เช่นนั้นให้นึกอยากจะลองแกล้งเข้ากอดศพดูทีดูว่าหญิงสาวจะว่าอะไรแต่นึกอยากแล้วก็ไม่กล้าทำตามอยากนางพร้อมจึงหันไปหาลูกทั้งสองซึ่งได้เข้ามายืนอยู่ใกล้จับมือเด็กชี้ให้ดูร่างเจ้าคุณพรางว่าเข้ามาดูหน้าพ่อสิลูกเดี๋ยวโตขึ้นจะไม่รู้จักหน้าพ่อพ่อตายแล้วเห็นไหมทีนี้ล่ะเราหมดที่พึ่งแล้วเห็นกันแต่แม่ลูกๆนี่แหละจำไว้นะโถลูกเอ้ยลูกของแม่กับพาพ่อตั้งแต่เล็กๆพ่อตายก็ไม่มีใครเขาปลุกให้มาดูใจตามธรรมดาของมนุษย์ในเมื่อคำปริเวทนาส่วนมากที่สุดมักจะมีลักษณะอันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ชอบเห็นชอบดูอยู่แล้วยิ่งมนุษย์ผู้มีรูปสมบัติน้อยนักเช่นนางพร้อมด้วยในยามปริเวทนาเช่นนี้ก็มีลักษณะไม่น่าดูเป็นทวีคูณเพราะเหตุนี้เองแทนที่ลูกเล็กทั้งสองของนางพร้อมจะสนใจฟังคำที่นางพร้อมพูดก็กลับตื่นตกใจมิหนำซ้ำเมื่อเด็กมองยังหน้าบิดาก็เห็นหน้านั้นแปลกยังที่ไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนเกิดความรู้สึกหวาดกลัวขึ้นทันทีทันใดเด็กทั้งคู่ก็พร้อมใจกันสะบัดมือจากมือมารดาวิ่งไปกอดพี่สาวใหญ่ไว้ความรู้สึกในขณะจิตแรกเกือบจะทำให้วิมลผลักน้องทั้งคู่กระเด็นไปแต่ความรู้ผิดชอบยั้งมือหล่อนไว้บังคับให้หล่อนกอดน้องเข้ากับตัวคุณพ่อไปไหนจ๊ะเด็กหญิงกระซิบถามอยู่นั่นไงจ๊ะนอนอยู่บนเตียงคุณพ่อเป็นอะไรครับเด็กชายถามต่อไปเปล่าท่านนอนนะจ๊ะหนูลงไปเล่นข้างล่างกันเถอะนะจ๊ะอย่ามากวนท่านอีกเลยหนูไม่ไปหนูจะดูคุณพ่อน้ำเสียงวิมลกระด้างขึ้นอย่างประหลาดเมื่อลอนกล่าวว่าจะดูคุณพ่อก็เขาบอกให้ดูเมื่อตะกี้ทำไมไม่ดูเสียให้พอมาหาฉันทำไมแล้วหล่อนก็ผลักเด็กทั้งคู่ออกห่างพร้อมกับเบือนหน้าหนีเด็กชายออสมีอายุมากกว่าเด็กหญิงแป๋ว2ปีเศษก็เป็นธรรมดาที่จะมีไหวพริบดีกว่าน้องเห็นท่าพี่สาวก็รู้เท่าว่าโกรธก็ทำหน้าจ๋อยมองดูอย่างไม่รู้ที่จะทำสิ่งใดต่อไปอีกสีหน้าของเขานั้นทำให้วิมลใจอ่อนลงจึงหันไปทางนางพร้อมและพูดเรียบๆตะหนักแน่นอยู่ในทีแม่พร้อมจ๊ะพาลูกออกไปข้างนอกดีกว่าแม่พร้อมเองก็ไม่สบายควรจะไปนอนเสียแล้วจะได้ตื่นขึ้นช่วยกันอาบน้ำให้คุณพ่อหญิงม่ายนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเพียงครู่น้อยๆเท่านั้นแต่ก็นานพอที่จะทำให้วิมล
ตั้งศีรษะขึ้นตรงริมฝีปากหุบสนิทจนเป็นเส้นเดียวกันสีหน้าแสดงความไว้อำนาจเต็มที่แล้วนั่งพร้อมก็ลุกขึ้นรวบชายผ้าห่มมาพันตัววิมลผลักหลังน้องเบาๆพร้อมกับพยักหน้าไปทางมารดาของเด็กแม่ลูกทั้งสามก็ทำตามสั่งโดยดีเหลืออยู่คนเดียววิมลกลับมานั่งเฝ้ามองท่านบิดาอยู่ในที่เดิมมีผู้เข้ามาทำลายความสงัดเป็นคำรบสองมานพถือถ้วยโอวัลตินมายื่นส่งให้ตรงหน้าพี่สาวพร้อมกับพูดเสียงอันแผ่วเบารับประทานเสียหน่อยครับคุณพี่วิมลเงยหน้าขึ้นมองดูแล้วสั่นศีรษะและพูดเบาเช่นเดียวกันพี่ไม่หิวเลยไม่หิวก็ต้องรับประทานอีกฝ่ายหนึ่งตอบยื่นถ้วยให้จนใกล้วิมลรับถ้วยมาถือไว้แต่ยังไม่ดื่มอาหารกลับถามว่าตัวเองนะได้รับทานอะไรแล้วหรือแล้วเอาดื่มสิครับชักช้าเดี๋ยวเย็นเสียดื่มให้หมดถ้วยนะครับวิมลทำตามอย่างเด็กว่าง่ายเมื่อเสร็จแล้วหล่อนยิ้มนิดหนึ่งแทนคำขอบใจและถามว่าแกลาโรงเรียนแล้วหรืออ๋อของผมน่ะเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเป็นคำตอบหนักแน่นประคนด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เป็นคนสำคัญของงานคนหนึ่งธูปเทียนที่จะถวายบังคมลาผมก็ซื้อแล้วแวะให้ที่บ้านคุณอาแล้วโทรเลขถึงคุณวิพัฒน์ใบที่หนึ่งก็ส่งแล้วถึงคุณแสก็ส่งแล้วนี่แน่ใบรับหญิงสาวรับกระดาษชิ้นน้อยมามองดูอย่างใจลอยมานพมองดูหล่อนอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดว่าคุณพี่เมื่อไหร่จะนอนพักเสียบ้างล่ะหญิงสาวสั่นศีรษะนอนไม่ลงหล่อนตอบด้วยเสียงคล้ายคนกำลังจะสิ้นแรงแต่ครั้นแล้วก็ดูเหมือนจะเสียใจที่ได้แสดงความอ่อนแอเช่นนี้จะลุกขึ้นยืนทำเสียงขึงขังพูดต่อไปว่าเราจะต้องลงมือทำงานเดี๋ยวนี้อะไรบ้างสั่งมาเถอะผมจะทำเองดูเองทั้งหมดขอแต่ให้คุณพี่พักเสียหน่อยเท่านั้นเราจะต้องทำด้วยกันอ้าวอย่างนั้นจะทำอะไรก่อนก็ว่ามาหญิงสาวนิ่งครั้นแล้วก่อนที่เด็กหนุ่มจะเข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นแกลอนวิมลสุดตัวลงบนเก้าอี้น้ำตาไหลพรากลงนองแก้มพร้อมกับสะอื้นและออกอุทานพี่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรมานพตะลึงนับแต่วินาทีแรกที่เหตุร้ายเกิดขึ้นยังไม่มีผู้ใดได้เห็นหยดน้ำตาไหลจากตาวิมลเลยครั้นมาบัดนี้หล่อนกำลังสะอึกสะอื้นแทบว่าสายตัวจะขาดผวาเข้าไปที่ศพพ่อกอดร่างอันหาชีวิตไม่แล้วไว้แน่นเกลือกศีรษะลงกับทรวงอกอันนิ่งแน่และเย็นชื่อเสียงที่ออกจากลำคอแสดงความปวดร้าวในใจอย่างแสนสาหัสมานพเริ่มรู้สึกขัดในลำคอขึ้นด้วยเหมือนกันแล้วอาการขัดแล่นขึ้นถึงโคนคิ้วน้ำตาซึมออกที่ขอบตาเด็กหนุ่ม
ใช้หลังมือป้ายทิ้งเสียทันใดครั้นบ่ายจัดใกล้จะเย็นวัตถุปัจจัยในพิธีอาบน้ำศพเป็นอันเตรียมพร้อมห้องโถงซึ่งเมื่อคืนก่อนเป็นที่รับรองแขกในงานรื่นเริงเนื่องด้วยการเกิดบัดนี้ต้องมากลายเป็นที่อันเตรียมไว้ในงานเนื่องด้วยการดับทั้งจัดเป็นที่ไว้ร่างอันความตายได้เข้าครองแล้วด้วยร่างนี้นอนอยู่บนเตียงสลักปิดทองเท้าคู้สวมเครื่องแต่งกายปกติแบบข้าราชการพลเรือนคือนุ่งม่วงสีน้ำเงินแก่สวมเสื้อขาวถุงขาวรองเท้าดำมือขวาทอดอยู่เหนือขันเชิงอันจัดไว้เป็นที่รองน้ำที่ข้างเตียงเบื้องตะวันตกมีม้าเท้าคู้ชนิดเดียวกับเตียงขนาดเล็กตั้งอยู่บนม้ามีพานทองรองแผ่นทองสำหรับปิดหน้าศพมีหม้อน้ำเงินอันเป็นที่ใส่น้ำพระราชทานสำหรับอาบศพมีพานทองรองโถขมิ้นโถน้ำหอมหวีหมากดอกไม้ธูปเทียนห่างจากเตียงศพเล็กน้อยตั้งที่บูชาพระพุทธและอาสนะสงฆ์พร้อมด้วยหีบพระธรรมเจ้าพนักงานกรมสนมพลเรือนนั่งเรียบร้อยอยู่ทางปลายเท้าศพไกลไปอีกหน่อยที่ริมฝาใกล้เตียงมากที่สุดสุภาพสตรีผู้ใหญ่คนหนึ่งนั่งอยู่ท่านนี้อายุราว50ปีนุ่งผ้าพื้นดำสวมเสื้อขาวห่มแพรเฉียงบ่าสวมแว่นตาดำวัตถุอันนี้ปิดหน้าท่านผู้สวมเสียส่วนหนึ่งคนทั้งหลายมิอาจมองเห็นขอบตาอันแดงช้ำของท่านได้แต่กิริยาที่ท่านยกแว่นขึ้นและยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นเช็ดตาบ่อยๆให้คนทั้งหลายรู้ชัดว่าท่านร้องไห้ไม่หยุดเลยนับแต่ขณะแรกที่เข้ามาอยู่ในห้องนี้บุคคลชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นญาติและเพื่อนของท่านผู้ตายกำลังมาถึงแต่งกายด้วยเครื่องทุกมีขวดน้ำอบมาด้วยบุคคลชั้นหนุ่มสาวโดยมากเพื่อนของธิดาผู้ตายที่แต่งเครื่องทุกมาเพราะรู้เหตุการณ์ทันเวลาก็มีส่วนที่แต่งเครื่องสีเตรียมของขวัญมาสำหรับกำนันเพื่อนเนื่องจากเจ้าพนักงานบอกกล่าวไม่ทันหรือลืมบอกเสียบ้างต้องหลบแขกอื่นๆหนีกลับไปเสียก็มีพระบรมวงศ์พระองค์หนึ่งทรงนำการอาบน้ำศพพระยาอมรรัตนราชสุพิตบ่ายพระพักสู่พระบรมมหาราชวังถวายบังคม3ครั้งแล้วก็หลั่งน้ำพระราชทานจากคนโทลงเหนือบ่าผู้ตายซึ่งเจ้าพนักงานได้ประคองร่างขึ้นอยู่ในท่านั่งบัดนั้นจ่าปีก็นำประโคมด้วยเสียงปี่อันแหบหวนและกรองชนะ5คู่ก็ดังรับประโคมพร้อมกันทั้งสองเสียงทำความเยือกเย็นหวิวหวาดให้เกิดแก่ชุมชนยิ่งขึ้นพระบรมวงศ์ทรงหวีผมศพแล้วหักหวีออกเป็นสองท่อนวางไว้ในพานต่อจากนั้นคนอื่นๆจึงพากันเข้าไปขมาศพเป็นลำดับกันไปครั้นสิ้นจำนวนแขกแล้วม่านดำผืนใหญ่ก็คลายคลี่ขยายตัวออกจากริมฝาด้านหนึ่ง
กลางออกจรดริมฝาอีกด้านหนึ่งกั้นเตียงศพเสียจากหน้าห้องเจ้าพนักงานกรมสนมเข้าช่วยกันแต่งตัวศพเพื่อจะบรรจุหีบให้สวมกางเกงขายาวสวมเสื้อคอบัวผ่าอกตลอดมีเส้นผ้าเส้นเล็กสำหรับประสานอกเสื้อให้สวมถุงมือจับมือประสานพนมอยู่บนทรวงอกสอดกรวยดอกไม้ธูปเทียนไว้ระหว่างมือทั้งสองสอดหมากเข้าในปากแล้วเจ้าพนักงานยกแผ่นทองสำหรับปิดหน้าขึ้นจากที่รองมองวัตถุอีกสิ่งหนึ่งครั้นไม่เห็นมีก็หันไปทางผู้ที่ตนสังเกตเห็นว่าเป็นฝ่ายเจ้าของงานและถามว่าแหวนใส่ปากจะใส่ไหมนางบริบาลเวชพันธ์หันไปมองดูวิมลเจ้าหล่อนผู้นี้มองตอบในลักษณะคล้ายคนปราศจากสติผู้เป็นอาสะใภ้จึงว่าสนมเขาถามว่ามีแหวนใส่ปากเจ้าคุณไหมแหวนวิมลทวนในใจนางบริบาลกล่าวซ้ำพร้อมกับชี้ที่นิ้วหญิงสาวแหวนใส่ปากคุณพ่อโดยไม่ได้ไตร่ตรองด้วยตัวเองก็จวนเจียนจะไม่รู้สึกว่าตัวยังเป็นตัวอยู่หรือไม่วิมลรูดแหวนจากนิ้วส่งให้อาสะใภ้ทันทีเจ้าพนักงานรับแหวนมาใส่ปากศพแล้วปิดหน้าศพด้วยทองแผ่นแล้วจึงคลุมถุงผ้าขาวมีก้นแหลมลงบนศีรษะศพแล้วรูดปากถุงกระชับไว้กับคอแต่งตัวศพแล้วก็ตราสังแล้วยกศพลงหีบรองในคอนกระทบตะปูและฝาหีบบังเกิดเสียงทิ่มแทงหัวใจผู้ที่ได้ยินอีกพักหนึ่งปิดรองในเรียบร้อยแล้วก็ยกหีบนี้ใส่ลงในหีบทองลายสลักและยกขึ้นตั้งบนชั้นรองตั้งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันตรึงติดไว้กับหมอนซึ่งรองด้วยพานทองไว้ตามแนวหน้าหีบแล้วตั้งพานดอกไม้ขวดปักดอกไม้เชิงและพวงหรีดไว้โดยรอบชั้นรองตั้งฉัตรเบญจาสี่คันตรงห้ามุมหีบในระยะนี้ผู้ที่เป็นแขกพากันกลับสิ้นแล้วผู้ที่คุ้นเคยสนิทสนมเช่นผู้ที่ได้ร่วมโต๊ะอาหารกับผู้ตายเมื่อคืนก่อนเป็นต้นยังนั่งอยู่นอกห้องพระบริบาลเป็นฝ่ายเจ้าภาพนั่งสนทนาอยู่ด้วยวิมลยังอยู่ในม่านนั่งชิดกับสุภาพสตรีผู้สวมแว่นตาดำอ่อนเพลียทั้งกายและใจจนไม่มีกำลังแม้แต่จะออกปากพูดคุณวงก็นัดยาจนนับครั้งไม่ถ้วนและไม่มีใจจะพูดเหมือนกันชายหญิงคู่หนึ่งแหวกม่านเข้ามาภายในเมื่อมองเห็นคุณวงก็มีอาการชะงักนิดหนึ่งแต่ครั้นแล้วก็คลานเข้ามานั่งอยู่ตรงกลางห้องพิจารณาดูหีบศพและเครื่องตั้งแล้วฝ่ายชายหันไปทางวิมลพูดว่างามดีนักงามคำนี้ฟังแล้วอันหนาดใจนักเมื่อคืนนี้เองมีผู้กล่าวคำว่างามเมื่อยกย่องการจัดโต๊ะเพื่อความรื่นเริงบัดนี้งาม
คำเดียวกันนี้ได้มีผู้นำมากล่าวชมที่ตั้งศพท่านเจ้าภาพแห่งการรื่นเริงเมื่อคืนนี้วิมลไม่รู้ที่จะตอบอย่างไรผู้กล่าวมองดูหล่อนอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดต่อไปว่าคุณแม่ปารภถึงคุณอยู่เมื่อกี้นี้เองท่านยังไม่กลับเหรอคะอ๋อยังครับนั่งอยู่กับคุณพระบริบาลข้างนอกพอดีกลับมานพเข้ามาในม่านอีกคนหนึ่งวิมลจึงว่ารูดม่านทีเถอะจ้ะข้างในนี่จัดเสร็จหมดแล้วเด็กหนุ่มทำตามสั่งคุณวงขยับตัวและคลานไปทางประตูวิมลรู้สึกสงสัยและห่วงใยด้วยลืมคำที่นายจรูนบอกว่าผู้เป็นมารดาของเขาถามถึงหล่อนก็คลานตามมารดาออกไปโดยเร็วผลห้องออกมาแล้วในที่นั้นไม่มีผู้ใดวิมลจึงถามขึ้นอีกคุณจะไปไหนคะเปล่าขี้เกียจพบคนมากก็เลยเลี่ยงออกมาเสียพ่อคนนั้นน่ะใครนะคุณจรูนลูกเจ้าคุณบริหารค่ะเขาเป็นอะไรกับใครยังไม่ได้เป็นค่ะแต่ทีหลังคงจะเป็นลูกเขยคุณพ่อเขาชอบมาลีค่ะมิหน้าล่ะติดกันแจเข้ามาทีเดียวก็ดีรักบุญของแม่มาลีแล้วคุณวงก็จ้องดูที่ตาของเธอวิมลไม่ติดใจในคำปรารภนั้นถามมารดาต่อไปอีกคุณไปเอนหลังที่ห้องหนูก่อนเอาไหมคะหรือจะอาบน้ำหรือว่าจะรับประทานข้าวคุณวงสั่นศีรษะช่างเถอะอย่าเป็นห่วงแม่เลยไปหาคุณหญิงให้เขาไปเขาถามถึงไม่ใช่หรือนั่นแน่เข้ามาในห้องแล้วแล้วก็คุณจะไปทำอะไรที่ไหนล่ะคะคุณวงนิ่งอยู่ในท่าลังเลภายหลังจึงบอกว่าแม่จะไปข้างบนก็ให้รู้ไปหนูจะไปส่งอย่าเลยไม่ต้องราวกับแม่จะเดินไม่ถูกหญิงสาวไม่ยอมฟังเดินตามมารดาไปด้วยเมื่ออยู่ในห้องด้วยกันแล้วหล่อนพูดว่าคุณนอนในมุ้งเดียวกับหนูได้ไหมคะหรือว่าอัดใจไม่แม่จะกลับไปนอนบ้านอ้าวโทไม่อยู่เป็นเพื่อนหนูหรอกเลยคะมารดามองดูบุตรีอยู่อึดใจหนึ่งครั้นแล้วก็สั่นศีรษะและตอบว่าไม่ได้หรอกหนูแม่ต้องกลับไปนอนบ้านโธ่อยู่กับหนูสักคืนไม่ได้หรอคะคืนเดียวเท่านั้นล่ะค่ะคุณวงกำลังถอดแว่นตาออกจากตาในดวงตาของเธอมีแววแห่งความรักและสงสารลึกซึ้งฉายอยู่แต่สีหน้าของเธอแสดงความทิฐิเด็ดเดี่ยวอย่าเลยลูกประเดี๋ยวจะมีคนค้อนว่าพอเจ้าของบ้านสิ้นลมแม่ก็ปั้นจิ้มปั้นเจอจะเข้ามาเป็นเจ้าของบ้านแทนทีเดียววิมลไม่พูดว่าอะไรอีกเม้มริมฝีปากอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ออกไปจากห้องก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่9ของผู้ดีโอ้โหเป็นงานศพที่อึดอัดมากเลยเนาะพี่ใช้คำอื่นไม่ได้คือมันก็ทั้งเศร้าทั้งทุกๆอย่างนะครับแต่ว่าความรู้สึกที่ชัดเจนมากคืออึดอัดเหลือเกินอึดอัดมาตั้งแต่ตอนก่อนตายแล้วเนาะใช่ครับอัดมาตลอดเลยแล้วก็มาอึดอัดมากขึ้นไอ้ตอนก่อนที่จะตายใช่ไหมตอนไปทำงานบุญและหลังจากนั้นก็ยังคงอึดอัดอยู่ต่อไปนะคะและนี่ก็คืองานศพของพระยาอมรรัตน์ราชสุพิตซึ่งเป็นพ่อ
ของวิมลตัวเอกของเรื่องผู้ดีค่ะงานของดอกไม้สดค่ะเพียงแค่ตอน9นะคะจริงๆเนี่ยเหลืออีกหลายตอนค่ะเพราะว่านวนิยายเรื่องผู้ดีของดอกไม้สดก็มีความหนาพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะยังแบบยังจิ๊บๆอยู่เลยนะคะแค่เริ่มต้นค่ะประมาณ1ใน4ครับบอกไว้ก่อนก็ชวนติดตามแล้วนะคะใช่ครับเริ่มเข้มข้นตั้งแต่ตอนนี้เลยล่ะค่ะก็น่าจะถูกใจสำหรับสายละครย้อนยุคหรือว่าสายนวนิยายฟังละครวิทยุอยู่พอสมควรเลยนะครับเนื้อเรื่องเข้มข้นติดตามกันต่อนะคะกับห้องสมุดหลังใหม่ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรชอบตรงไหนถูกใจตรงไหนบอกกล่าวมาได้เลยนะคะที่อินบ็อกซ์ของดิฉันเองนะคะของเพจรัศมีมณีนินหรือว่าทางเพจของไทย PBS ก็ได้นะคะครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามฟังตอนใหม่ๆตอนล่าสุดอัปเดตทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แล้วก็แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะครับส่วนทาง YouTube ก็มี YouTube Channel Thai PBS Podcast เช่นกันนะครับจะเป็นตอนเก่าๆนำมาอัปโหลดให้ฟังกันทุกเช้านะครับเอาละค่ะแล้ววันนี้ก็คงจะต้องลาคุณแต่เพียงเท่านี้นะคะดิฉันรัศมีมณีนินและคุณจิตรินเมฆเหลืองนะคะก็จะมาเล่าให้คุณได้ฟังต่อไปค่ะกับเรื่องราวที่ชวนติดตามและเป็นเรื่องราวที่ก็น่าเรียนรู้อยู่เหมือนกันแม้ว่าบริบทในเรื่องของเวลาจะมีความแตกต่างไปจากบริบทในช่วงนี้นะคะหมายถึงกับวิถีชีวิตความคิดของผู้คนกับค่านิยมซึ่งก็อาจจะแบบมีอะไรที่มันต่างอยู่พอสมควรแต่ก็มีอะไรที่น่าเรียนรู้แล้วก็น่าคิดค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันตอนหน้ากับผู้ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง